ใจหายผู้จัดไฟแรงขอพักเบรกทำละครเพราะดราม่ารุมเรา้าเฟนเฟนอดใจรอกันอีกนิดเพราะตอนนี้ผู้จัดละครคนเก่งหนิงปณิตาขอพักทำละครเนื่องจากสภาพจิตใจล่าสุดเธอได้ออกมาเปิดเผยว่าด้วยปัญหาครอบครัวที่กระทบต่อสภาพจิตใจของหนิง เวลานี้หนิงต้องให้เวลากับลูกเต็มที่หนิงต้องเอาลูกเป็นหลกักเราก็ขออนุญาตผู้ใหญ่ขอพักงานชั่นคราวนะครอะแต่เดี๋ยวหนิงพร้อมเมื่อไหร่จะกลับมาทำงานปีนี้หนิงทำธุรกิจและงานในวงการด้วยธุรกิจก็เพิ่งเริ่มขอให้ธุรกิจลงตัวพร้อมเมื่อไหร่ลุยกันต่อปีหน้าจะต้องพยายามให้ทันเพราะคนรอคอย ทุกคนจะรู้เลยว่าหนิงทุ่มเทมากในการทำละครคนที่ร่วมงานกับเราจะต้องมีความสุขและได้พัฒนาฝีมือด้วยมันอาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยแต่อยากให้รอ,อนิดนหนึงหนิงก็รู้สึกผิดที่ยังทำสิ่งที่สัญญาไว้ไม่สำเร็จแต่ผู้ใหญ่ก็น่ารักเจอกันวันงานก็เข้ามากอดตอนนี้เราก็สบายใจขึ้นแต่เราเหนื่อยอัปเดต ปีนี้สุขภาพหนิงก็ย่ำเย่ลูกๆกก็จะรูขุนให้กินข้าวแต่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาเตะห้าสิบแล้ว